สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่าน Hello Dear Friend Everyone is very happy นะคะวันนี้เราจะมาทำการยำปลาดุกฟูนะคะปลาดุกนี้เราเอาไปทอดก่อนนะคะให้เขาฟูก่อนนะแล้วก็มีถั่วนะคะมีถั่วนี่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงนะคะอันนี้ก็นะคะจะเป็นที่เราจะจัดเอาไว้นะคะอันนี้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซอสเราทำไว้นะคะเคี่ยวนะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะเอาไว้นะคะครบสูตรเลยนะคะแล้วเราก็นะคะจะมีนะคะจะมีกุ้งแห้งด้วยนะคะอันนี้คือมะม่วงกับนะคะเราทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็จะมายำกันเลยนะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะอันนี้ก็จะมีนะคะนี่นะคะเราก็จะทำหลายอย่างนะคะอันนี้เราก็จะทำยำปลาดุกฟูก่อนนะปลาดุกฟูนี่แบบนี้นะคะขอให้เพื่อนนะคะรับชมได้เลยนะคะมันก็จะเราจะต้องทอดนะคะให้เป็นเนื้อฟูๆแบบนี้ก่อนนะคะเป็นเนื้อฟูนะคะปลาดุกฟูนะคะแล้วก็มีถั่วแล้วก็คั่วพริกเอาไว้นะเอาไว้แล้วเราก็ซอยด้วยนะคะด้วยมะม่วงนะคะมะม่วงนะคะเพราะเรายำใส่มะม่วงใช่ไหมแล้วเราก็ใส่หัวหอมไปด้วยนะคะหัวหอมนะคะเอามายำกันเลยนะคะนี่ก่อนอื่นแล้วก็ใส่นี่ก่อนนะคะใส่ปลาดุกฟูไปก่อนนะคะนี่นะคะใส่ปลาดุกฟูนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ยำไปนะคะนี่นะคะนี่ค่ะยำไปนี้นะคะทำให้ละเอียดก่อนนะคะให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะชิ้นเล็กเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่นี่นะคะลงไปนะคะใส่ลงไปใส่มะม่วงนะคะมะม่วงลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่น้ำปรุงนะคะน้ำปรุงแล้วก็ตักดูให้พอประมาณก่อนนะคะนี่นะคะไม่เผ็ดนะเพราะเด็กๆกินไม่ได้นี่ค่ะแล้วก็ตักคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าอยากจะเผ็ดนะคะเราก็ใส่พริกป่นนะคะใส่พริกป่นให้เป็นสีสันค่ะแต่ถ้าเด็กกินด้วยนะคะก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะมันจะเผ็ดนี่นะคะเพราะมันมีพริกขี้หนูอยู่แล้วนะนี่ค่ะเราคลุกเขานะคะเราจะไม่ต้องการเอาเผ็ดมากถ้าอยากเผ็ดก็เอาใส่นิดหน่อยก็ได้นะคะใส่พริกนะใส่พริกนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปอีกช้อนเดียวพอช้อนเดียวนะคะให้มีสีสันหน่อยมีสีสันนะคะคั่วลงไปนะคะใส่อีกนิดนึงนะคะใส่อีกนิดนึงแล้วเราก็ใส่นะคะใส่กุ้งแห้งไปทั้งนี้นะคะกุ้งแห้งไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมสีสันจะน่ารับประทานนะคะเดี๋ยวเราจัดเลยนะคะเราจะจัดใส่เลยนะคะนี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะทำง่ายๆนะคะแล้วก็ตักใส่นี่นะคะด้วยน้ำปรุงนะคะนี่นะคะยำปลาดุกฟูนะคะต้องเอาปลาดุกนะคะแล่เนื้อแล้วค่ะแล่เนื้อแล้วก็ทำน้ำจิ้มก็ทำว่าเคี่ยวด้วยน้ำตาลทรายนะคะเอาตำที่ขี้หนูนะคะเคี่ยวไปใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายไปนะคะปรุงรสนะคะแล้วก็
ะนี่ปรุงรสด้วยลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นทอดของเรานะลูกไม่ใช่ลูกชิ้นนึ่งค่ะลูกชิ้นนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้เกลี้ยงก่อนนะจะมีนะคะน้ำเชื่อมนะคะเชื่อมเขาให้เหนียวก่อนนะแล้วก็ตามพริกขนุนพริกแดงนะคะไปนะคะน้ำตาลทรายน้ำปลานะคะเคี่ยวนะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะหวานหรือเปรี้ยวนิดนึงนะคะใส่น้ำส้มหรือว่าน้ำส้มไปนิดนึงนะคะนะคะการปรุงรสนะคะหรือว่าจะใส่เป็นน้ำมะนาวก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดนะคะมีฮอทดอกนะนี่นะคะฮอทดอกนะคะนี่นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำไปนะคะให้ได้รสชาตินะคะให้ได้รสชาติที่เราต้องการใช่ไหมคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือยำนะคะยำปลาดุกฟูนะคะแล้วก็นะคะลูกชิ้นนึ่งนะคะเอามาจิ้มทานได้เลยนะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยนะคะขอให้เพื่อนนะคะได้รับทานอย่างอร่อยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเราทำอาหารที่ง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะง่ายๆและถูกปากนะคะค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะค่ะค่ะอย่าลืมขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุนะคะไว้ติดตามคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายนี่นะคะ